SME ขายรวยครับรายการนี้ทางสยามธุรกิจ Channel นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:00 นเช้าครับเข้ามาเลย SME O-Top ธุรกิจทุกประเภทครับโฆษณาที่นี่นั่งตรงนี้พูดออกไปเลยฮะธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรฟรีครับค่ะ Welcome to O-Top Bestseller SME Millionaire Monday to Saturday 9 AM at Siam Thurukit Channel and you're here with me Kixi Chinitapha your translatorDon't forget to follow us on Facebook fan page O-Top ขายดี SME ขายรวยตัดเข้าที่ Facebook เลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเกยูนกิตติธเนศวรนะครับหรือคุณยูเจ้าของแบรนด์ยูลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับนอกจากนี้นอกจากทำธุรกิจแล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมนักธุรกิจ SME รุ่นใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปจริงๆเข้าไปที่ Google เลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วพิมพ์คำว่ายูลูกชิ้นปลาเยาวราชจะเจอมากมายหลายสื่อนะครับที่ไปปรากฏแล้วก็ยังทำงานในเรื่องของสมาคมนะครับอยู่กับเราแล้วสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีนะครับเพราะว่าลูกชิ้นปลาเยาวราชก็น่าสนใจสมาคมก็น่าสนใจต้องเชิญบ่อยๆนะฮะวันนี้ขออนุญาตแนะนำเป็นเรื่องของลูกชิ้นปลาเยาวราชก่อนละกันคุณยูครับลุยเลยฮะธุรกิจนี้เติบโตเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่80ปีที่แล้วค่ะครับค่ะซึ่งตอนนั้นถ้ารวมตอนนี้ยูก็อายุ101ยังไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือเกิดขึ้นมาตั้งแต่80ปีที่แล้วตั้งแต่รุ่นอากงอะนะคะค่ะอากงเนี่ยก็คือทำลูกชิ้นนะก็ปั้นลูกชิ้นอยู่ที่ซัวเถานะสมัยก่อนนะแล้วก็อากงเนี่ยเอาตั้งแต่รุ่นอากงนะอากงเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับคนนึงในวังเนี่ยนะแกก็มีการถ่ายทอดการทำลูกชิ้นปลานะแล้วก็นั่งเรือสำเภาเสือผืนม้อนใบมาที่กรุงเทพโอ้โหคุณยูครับแล้วก็มาที่เยาวราชนะเดี๋ยวนะฮะประวัติคุณนี่ยาวนานมากขอผมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนแล้วกันนะฮะค่ะน่าสนใจมากไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายบัวโอท็อป5ดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพครับเฮียชุนคาวบอยธนบุรีนะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินบิ๊กแบร์ยีนยีนคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนมาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดราก้อนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วและขายรวยเคที่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพทวินไม้ไทยอิงพิธีกร2ภาษาหาแพ็คคู่ครับมาคุณยูครับกำลังกลางสือพิมพ์ทำไมฮะต้องการให้ชมโอเคครับโชว์หน่อยผมโชว์ให้คุณยูโฆษณาประวัติมีมา80ปีแล้วแล้วก็มาถึงรุ่นของคุณยูเนี่ยพิเศษยังไงฮะกลายเป็นแบรนด์ยูลูกชิ้นปลาเยาวราชลงสือพิมพ์มากมายออกข่าวทุกวันวันนี้ค่ะนี่หนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะหนังสือพิมพ์นะฮะวันที่19พฤศจิกายนเชิญเลยฮะสถิติของคุณเนี่ยเขาบอกว่าทำความเร็ว40ชามต่อนาทีก็คือว่าต่อให้ลูกค้ามาเยอะขนาดไหนก็สามารถรับมือได้ใช่ไหมฮะใช่เราชอบมากเวลาลูกค้ามาเยอะๆสั่งเยอะๆเลยมีเชิญฮะเชิญฮะสั่งเยอะๆเลยค่ะชอบมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกค่ะอยู่ที่เยาวราชสมัยก่อนค่ะแล้วเยาวราชเนี่ยไม่มีที่จอดรถใช่ป่ะพอมาถึงเนี่ยทุกคนก็จะใจร้อนเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเจ๊กอะแปะแถวนั้นนะพอถึงอําหวยอะหรือว่าจะเอาลูกชิ้น20พอบะหมี่ลูกชิ้น20พอเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอาเจกเราสักครู่ได้ไหมป้าป้าเลยบอกว่าเราควรจะตอบสนองความต้องการของอาเจกเขานะเขาสั่งเร็วเราก็ต้องมาเร็วทำให้เร็วก็เลยทำให้เร็วอ่ะก็เลยเป็นเร็วเป็นกิจวัตรครับวันนี้ยูลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับมีขายที่ไหนบ้างครับก็มีขายที่เยาวราชนะคะแล้วก็มีสาขาที่เกษตรนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะครับเป็นอะไรกับลูกชิ้นอึ้งเป้งชุงครับก็เป็นหลานนะนะซึ่งเป็นชุงเนี่ยเขาเป็นอากงที่บอกว่าแกล่องเรือสำเภามานะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็มารุ่นคุณพ่อก็ยังทำอึ้งเป็งชุงลูกชิ้นปลาเยาวราชจุดเด่นของเราเลยนะฮะเข้าไปเนี่ยเห็นบอกว่ามี5แห่งนะฮะคือสาขาเยาวราชสาขาสยามเซ็นเตอร์เมืองทองธานีซอยอารีแล้วก็สุรศักดิ์ทำยอดขายนะฮะเฉลี่ย 30-50 ชามต่อนาทีนะครับราคาแค่ 30-40 บาทนะฮะจุดเด่นของเรานะครับคือความพิเศษของลูกชิ้นเป็นไงฮะคุณช่วยบรรยายตอนที่คุณแบบคุณพูดขับรถไปทานเนี่ย
โอเคลูกชิ้นนะคะมันหอมมากเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยจะเลือกคัดเลือกปลาเนี่ยเกรดปลาเนี่ยเราอย่างดีนะคะถ้าสมมติไม่ดีก็คือเราทิ้งหมดนะคะวันนั้นไม่ว่ากี่ตันเราทิ้งหมดนะคะปลาของเราเนี่ยสดมากนะกินแล้วแบบมันหอมอะค่ะสัมผัสได้ปลาสดเนี่ยจะหอมหอมแบบไหนนะจะหอมแบบหอมแบบนมค่ะหอมแบบนมค่ะมันจะหอมจนไม่กินนมเพราะว่าไปทานมาใช่ค่ะมันหอมแบบหอมกินนมมานะแล้วก็คือยูว่าเนี่ยคือรสชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทำกันได้แต่กลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราจะรู้สึกได้ว่ามันสดจริงๆนะคะแล้วลูกชิ้นกุ้งของเรานะในลูกชิ้น1ลูกเนี่ยเราจะมีกุ้งอยู่2ตัวเพื่อที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหกินเข้าไปแล้วคุณภาพมันคับปากคับแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหือกล้วยของเรานะคะคือเราจะมีทำผลิตลูกชิ้นอยู่5อย่างใช่ไหมคะหือกล้วยของเราเนี่ยนะคะก็จะผสมด้วยปลาชั้นดีนะแล้วเราก็จะใส่วัตถุดิบใส่นมลงไปด้วยคราวนี้มันจะคนที่จะชอบทานกันมากเลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเผือกทอดเผือกทอดก็จะเป็นเผือกที่หมักอย่างดีแล้วก็พันด้วยฟองเต้าหู้อันนี้คนจีนแล้วก็คนฮ่องกงแล้วคนสิงคโปร์ชอบมากเลยค่ะแล้วที่สุดของที่สุด the best นะคะคือเกี๊ยวปลาค่ะเพราะว่าเกี๊ยวปลาเนี่ยยูทำจากส่วนที่ดีที่สุดของปลาเอามาห่อเป็นแผ่นเกี๊ยวได้ตั้งแต่แก้มนะคะแล้วก็ส่วนท้องของมันนะคะเป็นส่วนที่ดีๆนะคะออกมาแล้วก็โรลิ่งแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราใส่ลงไปในน้ำซุปนะคะสมมุติเป็นน้ำเปล่านะเกี๊ยวปลา5ตัวใส่แล้วหวานเลยคนก็จะรู้สึกได้ว่าเออนี่เราสดจริงๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติจะรับลูกชิ้นปลาเนี่ยก็ต้องจองนะคะค่ะนี่นะครับไปออกรายการมาทุกรายการแล้วที่เป็นเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับ SME ทั้งในไทยและต่างประเทศเอาเป็นว่าทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นี้ออกอากาศออกทีวีมาหมดแล้วลงหนังสือพิมพ์นิตยสารทุกคอลัมน์ที่เกี่ยวกับอาหารเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามีข้อมูลยังไงความน่าสนใจเข้าไปเลยฮะเข้า Google พิมพ์ยอยักษ์สระอูไมโครยูลูกชิ้นปลาเยาวราชจะเจอนะคุณจะเจอกับเรื่องราวที่มหัศจรรย์เหลือเกินครับการต่อยอดจากธุรกิจรุ่นหนึ่งมาสู่รุ่นหนึ่งแล้วทำได้ดีขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณยูลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่เลยนะโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับนี่ติดไว้ก่อนนะคราวหน้าจะคุยเรื่องของสมาคมนักธุรกิจ SME รุ่นใหม่นะครับ